สบายดีสบายดีนะยังสันปสองมือทุกคนนะลูกเด้อคลิปนี้มาพบกับสักุอีกแล้วเนาะอ้าวคลิปนี้สักุจะพาพวกหลานมาทวนคืนวีซ่าคุณสมบัติแล้วเด้อวันนี้เด้อบทที่11หัวบทดุมันต่อการเฮียนเป็นอะไรเนาะดุมันต่อการเฮียนนี่นักเรียนทุกคนมีอยู่บ่เนาะและการดุมันต่อการเฮียนนี่จะต้องเป็นคนมีระเบียบมีวินัยคือแนวใดเฮาไปเบิ่งมื้อนี้สักุมีรูปภาพติดๆมาให้พวกลูกเบิ่งอยากเบิ่งบ่อยากเบิ่งบ่ตั้งใจเด้อนี่เห็นบ่เป็นผู้ใดเนาะนี่แม่นักเรียนคนใดเนาะนี่แม่นางคำดีเด้อลูกเด้อสาวครูมีรูปภาพกิจกรรมประจำวันว่าเป็นหยังลาวจึงว่าเป็นนักเรียนดีบ่เป็นนักเรียนดุมันบ่มาเบิ่งกันเลยเนาะลูกเนาะนี่นางคำดีนี่เนาะลาวเป็นคนที่มาโรงเรียนกะแต่เช้าเช้าโรงเรียนเข้า7:30เราก็ต้องมาก่อนฮอดโรงเรียนก่อน7:30คือมาฮอดโรงเรียนก่อนโมงเวลาเข้าห้องเนาะลูกเนาะอ้าวแล้วโตไปนอกจากมาโรงเรียนเช้าแล้วเรายังเป็นคนแนวใดอีกนี่ยามเรียนหนังสือนี่ยามเรียนหนังสือเราก็ตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนเนาะลูกเนาะตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนครูเว้าหยังกะฟังครูและนอกจากฟังครูแล้วต้องแนวใดอีกนี่ถ้าบ่ฟังแล้วมีตัวใดที่ยังบ่เข้าใจก็ต้องยกมือขึ้นแล้วถามเสาครูเนาะและนอกจากนั้นเวลาเสาครูถามคำถามตัวนักเรียนและเราก็เป็นคนที่ตอบเสาครูได้อีกเนาะพวกหลานควรเอาเป็นแบบอย่างด้วยลูกเด้อและนอกจากนั้นนี่ยังเสาครูให้เวียกบ้านเราก็ตั้งใจแก้เวียกบ้านมึงดูฮะตั้งใจแก้เวียกบ้านที่เสาครูมอบให้ได้ดีเลยเนาะลูกเนาะแก้เวียกบ้านแล้วก็อย่างยามหอดโมส่งเวียกบ้านเราก็ส่งเวียกบ้านพวกลูกคือกันเด้อบ่แม่นว่าจะแก้แล้วบ่ส่งได้บทเรียนคือกันเรียนแล้วก็ต้องส่งมาให้เสาครูกวดพร้อมเนาะลูกเนาะอ้าวและนอกจากนั้นเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยดีคือแนวนี้แล้วเราก็ต้องหยังต้องได้คะแนนดีบ่ลูกเรียนก็เก่งสิ่งก็ได้คะแนนดีและหยังกันครูก็ส้มเสยย่องยอมู่เพิ่นก็ฮักเพลงเราแล้วก็ได้ของขวัญในรางวัลเด็กอยู่โรงเรียนเห็นบ่เพิ่นมอบของขวัญให้นักเรียนเก่งตลอดเลยฉะนั้นอยากเป็นนักเรียนดุมันต่อการเรียนพวกลูกต้องปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกับนางคำดีนี่เด้อลูกเด้อเอาวันนี้ต่อไปซิเมียนไผเนาะวันนี้เนาะมาเบิ่งว่าคนผู้นี้จะตั้งใจเฮียนดุมันต่อการเฮียนคือกับนางคำดีบ่ไปเบิ่งพร้อมกับเสาครูกันเลยนี่มาเบิ่งนักเรียนชายคนนี้เรามีชื่อว่าอยู่ใดเนาะอยากฮู้บ่นักเรียนชายคนนี้เรามีชื่อว่าเท้าสอนไซนั่นเองนะลูกเนาะอ่ะมาเบิ่งว่าเราจะเป็นคนที่มีความดุมันต่อการเฮียนบ่มาเบิ่งเรามาฮู้เฮียนลูกเบิ่งดูโมง TikTok โอ้ยโรงเรียนเข้า7:30มาโรงเรียน8:00 9:00แล้วตัวฮะเป็นเท่าไหร่ลูกมาโรงเรียนทันบ่สอบครูสอนไปบ่ได้หลายแล้วมาโรงเรียนก็บ่ทันบ่ได้เรียนหนังสือทันโมงก็บ่เข้าใจเนื้อในบทเรียนอีกโอ้ยเนาะเป็นแบบอย่างที่ดีบ่เนาะนี่เอิ้นว่ามาเรียนดุมันบ่เนาะนี่เอามาเบิ่งต่อไปยามเรียนเฮ็ดหยังมานี่ลูกป๊าดยามเรียนสาวครูอธิบายบทเรียนอยู่เต็มรูปลิ้นเสยควรเอาเปลี่ยนแบบอย่างบ่ no the no the ทุกคนต้องตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนบ่ลิ้นอันอื่นคือกับตอนนี้ล่ะนี่ๆๆเสาครูอธิบายบทเรียนอยู่นี่ตั้งใจเด้อและนอกจากนั้นบ่ตั้งใจฟังเสาครูอธิบายบทเรียนเสาครูบอกว่าเอ้ยถ้าสอนใส่ออกมาแก้ดูแก้เลขอยู่กระดานเป็นจังได๋ออกมาแก้แก้เลขก็บ่ได้ย้อนว่าบ่ตั้งใจฟังเสาครูอธิบายบทเรียนเนาะพวกลูกคือกันเด้อจังน้อยออกไปแล้วก็ถามครูเด้ฮะสุครูเฮียนวิซ่าอย่างต่อไปบ่ได้บ่ได้ต้องตั้งใจฟังเด้อว่าสุครูมาพาทวนวิซ่าอย่างนี้แล้วมีหยังมานี่ฮอดยามส่งเวียกบ้านเราก็แก้เวียกบ้านบ่แล้วส่งเวียกบ้านก็บ่ทันหมู่ลูกเอ้ยนอกจากนั้นเด็กๆนอกจากส่งเวียกบ้านบ่ทันยังเป็นคนที่ยามเฮียนเบิ่งลูกออกมาเตะบานเสยเนาะลูกเนาะออกมาเตะบาดเสยเบิ่งดูหมู่หันนั่งเฮียนอยู่ในห้องเฮียนเนาะตัวอีออกมาลิ้นเตะบาดพวกลูกคือกันเด้อยามเฮียนหันมักออกไปห้างค้าซื้อขนมกินมักออกไปห้องน้ำไปลิ้นห้องน้ำบ่ควรเฮ็ดลูกเด้อยามเฮียนต้องมาเฮียนหนังสือกับครูตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนได้บ่เฮ็ดคือลาวเด้อเป็นแนวนี้พวกลูกว่าเป็นนักเรียนที่ดีบ่ลูกเป็นนักเรียนดีบ่บ่ดีเนาะลูกเนาะเป็นนักเรียนที่บ่คำโฮบ่ดุมันต่อการเรียนเลยแล้วซ้ำบ่นำตัวเองออกมาเตะบานแล้วส่วนไผโอ้ยเพิ่นว่าเห็นนางคำดีกวักมือนางคำดีมามาเตะบานนำข่อยว่าซะ
โอ้ยนางคำดีกระโบแล้วเนาะเราเป็นคนคำฮูดุมันต่อการเฮียนเรากระโบมาแล้วเนาะฉะนั้นลูกเองเด้อต้องตั้งใจเฮียนตั้งใจฟังและมันทรงเวียกบ้านให้เสาครูกวดเฮ็ดแล้วก็ต้องทายหุ่มทรงให้เสาครูตั้งใจเฮียนหนังสือหลายๆเด้อลูกเด้อจึงได้ขึ้นห้องพอป.3ไว้ในลูกบ่ตั้งใจเฮียนบ่ได้ขึ้นห้องป.3ได้เนาะลูกเนาะได้ค้างห้องบ่ได้ได้เนาะลูกเนาะและการเฮียนนี่มีผลดีแนวใดลูกถ้าว่าเฮาเป็นนักเรียนดีเป็นนักเรียนดุมันหมู่ครูก็ฮักแพงเฮาและยังเฮ็ดให้การเรียนของเฮานี่ดีขึ้นเรื่อยๆนะลูกน้องสิ่งขึ้นห้องก็ได้คะแนนได้คะแนนดีครูและหมู่เพื่อนก็นับถือและฮักแพงเนาะและการเป็นนักเรียนที่ดีนั้นเฮาต้องหยังมาโรงเรียนให้ทันโมงเวลาและตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนเนาะลูกน้องบ่เข้าใจหยังก็ถามเฒ่าครูเนาะและต้องตั้งใจแกเวียกบ้านแกบทฝึกหัดที่ครูมอบให้และถ่ายรูปส่งไปให้เสาครูกวดพร้อมจึงเอิ้นว่าเป็นนักเรียนดีและเป็นนักเรียนดุมันต่อการเรียนเด้อลูกเด้อฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้เด้อเนาะอ้าวสําหรับเวียกบ้านเนาะสําหรับเวียกบ้านนี้เสาครูขอฝากให้พวกหลานไปเล่าเนาะไปเล่าอ่านหลายๆเทื่อแล้วเล่าให้จื้อได้กับปากเนาะคําถามจะมีอยู่2ข้อเด้อลูกเด้อข้อที่1นักเรียนดุมันต่อการเรียนแสดงออกคือแนวใดข้อ2นักเรียนดุมันต่อการเรียนมีผลดีแนวใดเนาะดุมันต่อการเรียนแล้วแสดงออกคือแนวใดและถ้าว่าเป็นนักเรียนดุมันแล้วต้องมีผลดีแนวใดแน่นอนว่ามีผลดีแน่นอนเนาะถ้าว่าใครดุมันต่อการเรียนให้พวกลูกไปเล่าอยู่ในปื้มถามต่อวิชาคุณสมบัติหัวสีบัวเด้อลูกเด้อเล่าแล้วไปเล่าพาสาวครูอยู่ในซูมเด้อลูกเด้อตั้งใจเรียนตั้งใจเล่าเลยดีหลายๆเด้อจึงเอื้อนว่าเป็นนักเรียนดุมันคือนางคําดีหั่นเด้เนาะเราเป็นนักเรียนดุมันอ้าวแล้วสุดท้ายนี้สาวครูขอฝากให้พวกลูกจงตั้งใจทําเรียนตั้งใจทรงเวียกบ้านให้สาวครูกวดตั้งใจทรงบทเรียนเด้อลูกเด้อบ่ให้ลิ้นโทรศัพท์เว้นตัวแม่ว่ามาเบิ่งบทเรียนแต่ว่าไปเล่นเกมอีนั่นอื่นเสยเบิ่งการ์ตูนเสยบ่ได้ลูกเด้อต้องเป็นคนที่มีความดุมันต่อการเรียนแล้วส่งเวียกบ้านมาให้เสาครูกวดเด้อลูกเด้ออย่าลืมตั้งใจเรียนและอย่าลืมรักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนเด้อเนาะอย่าลืมออกนอกบ้านก็ต้องใส่แมสก์หรือว่าผ้าปิดปากและล้างมือให้สะอาดนําเด้อสําหรับคลิปนี้เสาครูขอกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบาย